พี่แอนหนูขอคุยประเด็นนี้หน่อยได้ข้องใจพอดีมีคำถามมาในเพจอะค่ะว่าเรื่องของการคุมผมเนี่ยมันเรามันเป็นเรื่องของการถูกบังคับหรือเปล่าถูกบังคับกดขี่ข่มเหงไหมพี่โดนถามด้วยตัวเองมาเลยพี่ใครบังคับพี่คุมผมคะเมื่อก่อนหนูก็เคยเห็นพี่ไม่คุมผมแล้วพี่ก็ผมสวยมากเลยอุ้ยพูดไม่ได้พี่ก็เลยบอกว่าพี่เต็มใจที่จะคุมค่ะเพราะว่าพี่รู้สึกว่าพี่คุมแล้วพี่ปลอดภัยขึ้นอันนี้คือคำตอบที่พี่ให้เขานะแต่ครั้นี้พี่อธิบายที่น้องใหม่ถามก่อนก็คือจริงๆแล้วประเทศไทยเนี่ยอิสระเสรีมาก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 เลยนะคะแล้วเราอยู่กันแบบหลากหลายเชื้อชาติศาสนามากซึ่งถ้าเปรียบเทียบกับประเทศอื่นเนี่ยเขาลบราคาฟันกันนะคะแล้วเขาจะกดขี่กันนะคะอันนี้ขอใช้คำนี้เลยนะซึ่งเราก็ไม่ระบุประเทศเนาะมันก็เห็นอยู่แต่ประเทศไทยเนี่ยในหลวงท่านทรงแบบเป็นศาสนูปถัมภกให้กับทุกๆศาสนาที่อยู่ในประเทศไทยโดยเฉพาะศาสนาอิสลามเนี่ยก็สร้างมัสยิดซึ่งตรงนี้เป็นความสวยงามของประเทศไทยนะคะแล้วก็พี่เชื่อว่าทุกๆคนที่คุมศีรษะที่อยู่ในประเทศไทยเนี่ยไม่มีใครโดนบังคับให้ใส่นะคะทุกคนใส่ด้วยความเต็มใจสมัครใจแล้วก็รู้ว่าเราใส่แล้วเราได้อะไรจากการคุมผมเนื่องจากว่าเหมือนที่บอกไปตั้งแต่เริ่มต้นตอนรายการที่เราบอกว่าเรารู้สึกปลอดภัยใช่ไหมคะรู้สึกว่าเราไม่เป็นเป้าสายตาแล้วเรารู้สึกว่าเรามีอะไรปกป้องตัวเราอยู่